เปิดใจเชฟอ้อยปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นแจงผู้ซื้อทำผิดข้อสัญญาจ่อแจ้งความสัมภาษณ์เปิดใจเชฟอ้อยปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นแจงผู้ซื้อทำผิดข้อสัญญาพูดจาให้ร้ายตนเผยวีรกรรมแต่ละรายแสบๆทั้งนั้นจ่อแจ้งความวันที่12ธันวาคมนี้วันนี้วันที่9ธันวาคม66ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นดราม่าเดือดในโลกโซเชียลที่มีหญิงรายหนึ่งออกมาแฉดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังเอาเปรียบผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนที่เชฟอ้อยจะออกมาโต้กลับเตรียมฟ้องเอาผิดทั้งเจ้าของโพสต์และคอมเมนต์อ่านเพิ่มเติมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังระบบไม่แฟร์เอาเปรียบผู้ซื้อผู้เสียหายจ่อฟ้องเพียบเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องล่าสุดวันนี้วันที่9ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ได้ติดต่อสัมภาษณ์เชฟอ้อยหรือยุวดีชัยสิริพาณิชย์เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางหวงไข่โดยเชฟอ้อยเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีมีผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปโพสต์ Facebook กล่าวหาว่าถูกตนเองเอาเปรียบจะยึดร้านคืนกว่า40รายว่ากรณีนี้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ร้านลูกชิ้นราว10รายทำผิดข้อสัญญาจึงทำให้ต้องยกเลิกและคนเหล่านั้นไม่พอใจก่อนมาว่ากล่าวใส่ร้ายตนเชฟอ้อยชี้แจงประเด็นที่ว่ามีผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์การทำร้านล่าช้าแล้วขอขายแฟรนไชส์คืนให้ตนนั้นตามจริงกำหนดส่งมอบหลังติดต่อทำธุรกิจก็จะเร่งให้เร็วที่สุดภายใน 30-40 วันแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีปัญหานี้เหตุการณ์เกิดในช่วงฤดูฝนซึ่งเรือสินค้าจากประเทศจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งได้จนเกิดความล่าช้าคนกลุ่มนี้จึงติดต่อขอเงินค่าแฟรนไชส์คืนทั้งที่ได้สูตรตนไปและอบรมไปเรียบร้อยแล้วภาพประกอบจาก TikTok ภาษีไมล์เชฟอ้อยยังชี้แจงกรณีมีผู้อ้างว่าตนจะยึดแฟรนไชส์คืนว่ามีเคสหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีผู้ซื้อแฟรนไชส์รายหนึ่งต้องการขายคืนเนื่องจากรายนี้มีงานประจำต้องทำและไม่มีเวลาบริหารจนไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งนายฟลุ๊กติดต่อเข้ามาขอซื้อแฟรนไชส์ก่อนเกิดปัญหากับห้างที่ไปออกบูธและทำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเกิดการเน่าเสียขายของช้าจนแถวยาวเหยียดซ้ำยังค้างค่าไฟจนผู้จัดงานต้องติดต่อมาหาตนเพราะนายฟลุ๊กอ้างว่าเป็นหลานตัวเองซ้ำแล้วเจ้าตัวยังจะขอซื้อแฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวไปทำต่อเพราะต้องการจะระบายลูกชิ้นที่ขายไม่หมดตนก็ปฏิเสธไม่ยอมแต่นายฟลุ๊กกลับโอนเงินมาแล้วเมื่อเขาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีปัญหาอีกเพราะมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาก่อนจะทราบว่าเขาไม่ทำตามสูตรที่ได้รับการอบรมไปสุดท้ายก็ติดต่อมาหาตนเพื่อที่จะขายแฟรนไชส์คืนตนก็ไม่ยินยอมนายฟลุ๊กจึงบอกว่าจะจบชีวิตเชฟอ้อยกล่าวอีกว่าส่วนอีกรายหนึ่งคือนายวินที่จังหวัดระยองซึ่งทราบว่าเคยลักสูตรชานมร้านหนึ่งมาจนถูกฟ้องร้องมาขอซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นตนไปขายในห้างที่ตัวจังหวัดเกิดปัญหาทำของเน่าเสียและเอาไปขายก่อนตนไปช่วยแล้วมาทราบว่านายวินใช้ลูกชิ้นของเจ้าอื่นโดยเอาสูตรของตนไปจ้างโรงงานตีให้ทั้งนี้เชฟอ้อยเผยว่าตนเองขายแฟรนไชส์ไป60จังหวัดทั่วประเทศกลับมีเพียง10จังหวัดที่มีปัญหาจากการบริหารจัดการของตัวเองและจะมาขายแฟรนไชส์คืนแต่ตนไม่รับซื้อเพราะตกลงกันไว้แล้วว่าต้องหาผู้อื่นมาซื้อแฟรนไชส์ต่อจนไม่กี่วันมานี้พวกเขารวมหัวกันสร้างเรื่องขึ้นมา
จึงต้องการจะบอกว่าหากทุกคนซื่อสัตย์ไม่อยากได้จนเกินควรก็อยู่ได้ขายได้พร้อมทิ้งท้ายว่าตนยืนยันจะดำเนินคดีแน่นอนเพราะได้บอกให้หยุดการกระทำแล้วก็ไม่เลิกโดยวันที่12ธันวาคมนี้จะไปแจ้งความในคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่สน.บางมด ชาวเน็ตขยี้ตารัวรัวหนุ่มแดนกระจายหน้าเวทีแต่ทำไมหน้าตาคุ้นคุ้นนั่นใช่เขาไหมชาวเน็ตขยี้ตารัวรัวหนุ่มแดนกระจายหน้าเวทีแต่ทำไมหน้าตาคุ้นคุ้นนั่นใช่เขาไหมชายหนุ่มเต้นอย่างสนุกสุดเหวี่ยงแต่หลายๆคนโฟกัสไปที่ใบหน้าวันที่9ธันวาคม2566มีคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ต่อในโซเชียลเป็นภาพชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเต้นอยู่หน้าเวทีอย่างสนุกสุดเวียงแต่ที่ชาวเน็ตโฟกัสเป็นพิเศษเห็นจะเป็นใบหน้าของชายหนุ่มคนดังกล่าวที่ดันไปละไม้คล้ายใครบางคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลิปดังกล่าวมีผู้ใช้ TikTok ก็เปการ29ได้เผยภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าเต็มที่เลยครับท่าน 8-9 ปีที่ผ่านมาท่านคงจะเครียดเยอะโดยหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนถึงกับแซวว่าเลื่อนผ่านถึงกับต้องเลื่อนขึ้นมาดูซ้ำขยี้ตากันรัวๆดูคลิป CR ก็เปการ29เปลี่ยนโลกครั้งใหญ่อาจารย์มาศเผย22ธันวานี้วันเปลี่ยนยุคผู้หญิงจะรวยปังเผยปีใดชงแล้วรวยกระทันหันวันเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่อาจารย์มาศเคหาธรรมเผยวันที่22ธันวาคมนี้วันเปลี่ยนสู่ยุค9ผู้หญิงจะร่ำรวยธุรกิจอะไรพาปังเผยปีนักสัตว์ใดชงแล้วรวยแบบกระทันหันวันที่22ธันวาคมนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรอบ20ปีฮวงจุ้ยของโลกกำลังเข้าสู่ธาตุไฟอาจารย์มาศเคหาธรรมสินแสฮวงจุ้ยดังมาเผยในรายการแฉล่าสุดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กากเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยเข้าสู่ยุค9ว่าฮวงจุ้ยมี2 ส่วนคือการดูชัยภูมิรูปลักษณ์รูปทรงอย่านั่งใต้คานอย่านอนตรงประตูอย่าอยู่ตรงสามแพร่งเรียกว่าชัยภูมิหรือตีลี่และภาคการคำนวณทิศไหนธาตุอะไรตอนนี้ยุคอะไรทุก20ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคอาคารบ้านที่เดียวกันเคยเฮงในยุคหนึ่งก็อาจค่อยๆเสื่อมในยุคหนึ่งยุค9เริ่มตั้งแต่ปี60ยุคดิจิตอลมาคนหันมาเล่นแต่มือถือโควิดมาต่อคนยิ่งหันมาใช้แอปซื้อขายออนไลน์มากขึ้นอีกมาสงครามธาตุไฟน้ำมันแพงหันมาใช้รถไฟฟ้าธาตุไฟโซล่าเซลล์ก็ธาตุไฟปีนี้จะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเริ่มเข้าสู่ยุค9ทั้งโลกปี2567จะเป็นยุค9แบบ 100% กำลังจะพีควันที่22ธันวาคมนี้จะคงต่อและพีคไปเลยโลกจะหมุนครบรอบ365วันประมาณวันที่21ถึง22ธันวาเสมอเริ่มเปลี่ยนปีใหม่คนจีนก็นับเปลี่ยนปีวันที่21ถึง22ธันวาอายุเพิ่มอีก1ปีหมุนวน20รอบคือเปลี่ยน1ยุคยุค8ที่ผ่านมาเป็นยุคของจีนเกาหลีจีนจะบูมขึ้นมาเมื่อ20ปีสิ้นยุคจะตกกันหมดต่อไปอินเดียจะเป็นยุค9ภารตะสีสันสดใสเหมือนธาตุไฟอินเดียแอฟริกาใต้ออสเตรเลียพวกซีกโลกใต้ไทยเป็นยุค4สมัยรัชกาลที่5ช่วงบูมของไทยแต่4กับ9เป็นคู่รักกันไทยจะเนื้อหอมนักลงทุนจะมาไทยบ้านยุค9หมั่นเปิดประตูทางใต้รับลมใต้บ่อยๆหรือโคมไฟสีแดงโคมไฟพีระมิดมังกรตั้งไว้กระตุ้นทางใต้กระตุ้นธาตุไฟกระตุ้นไอเดียการทำงานถูกยุคสมัยผู้นำโลกผู้นำประเทศจะเปลี่ยนแบบไม้ผลัดใบรวมทั้งคนที่จะรวยสาวๆจะรวยในยุค9เป็นยุคของสาวๆ
เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามยุคไฟสองหน้าแต่งหน้ามีสีสันออร่าคำทำนายปี2567ไม่เกิน20ปีนี้อายุเฉลี่ยคน120ปีเทคโนโลยีคิดคนยืดอายุเซลล์ได้ต่อไปคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นไปอีกเป็นล้านเท่าเทคโนโลยีจีเนติกชะลอวัยมาความสวยความงามอายุ120ขั้นต่ำพวกมีเงินอยู่ถึง200สบายสบายสาวสาวอายุ90 100ตั้งท้องได้นะมันย้อนวัยงานวิจัยมีแล้วทั่วโลกถามว่ายุค9ทำธุรกิจอะไรรุ่งอาจารย์มัสตอบว่าเกี่ยวกับธาตุไฟดิจิตอลไฮเทคสื่อสารมวลชนรายการหวือหวาจะรุ่งเหมือนไฟวูบวาบความงามมาแรงยุคธาตุไฟทุกคนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น90จะหน้าเด้งเหมือน20ถึง30กว่าเซลล์ย้อนวัยส่วนเรื่องห่วงจุ้ยบ้านเทรนตอนนี้ส่วนใหญ่คนซื้อบ้านทางใต้เพราะจะหันรับลมปีละ8เดือนพอดีส่วนเรื่องปีชงปี67ปีมะโรงจะชงคนเกิดปีจอมีชงดีชงร้ายขึ้นกับธาตุอะไรถ้าปีจอใครเป็นคนธาตุน้ำเจอมะโรงปะทะใส่คลังไฟแตกน้ำถ้าดวงชอบธาตุไฟชงไปมีรวยเลยรวยกระทันหันปีชงปีหน้าคือปีจอยังมีเดือนจอคนที่เกิด8ตุลาลบ7พฤศจิกาหรือยามจอคนเกิดทุ่ม1ถึง3ทุ่มแม้คนไม่ได้เกิดปีจอแต่เกิดเดือนจอยามจอก็โดนได้เดือนจอเกี่ยวกับหน้าที่การงานคนเกิดเดือนจอปีหน้าเปลี่ยนงานแน่เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนใหญ่ถ้าชงดีเปลี่ยนแล้วใหญ่ขึ้นเงินมากขึ้นปีชงถ้าดวงไม่ชอบธาตุดินเละหมดจริงๆต้องดูละเอียดไม่ใช่ดูแค่นักสัตว์อย่างที่เขาบอกกันถ้าดวงชอบธาตุไม้ธาตุดินก็เฮงถ้าไม่ชอบธาตุไม้ก็เละอาจารย์มาเตือนคนปีจอปีชงปี67เกี่ยวกับพ่อแม่เจ็บป่วยเสียเกี่ยวกับการเดินทางไกลเจ็บป่วยรุนแรงต้องใส่ใจส่วนหลักยามจอเกี่ยวกับลูกน้องบริวารจะป่วยเกิดอุบัติเหตุส่วนตัวเองระวังขาหกล้มคลิปเต็มรายการ